สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้ามาแชร์แชร์แนลค่ะก็ลิต้านะคะมีความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอในรูปแบบของทั้งมิวสิกสปอร์ตแล้วก็อาร์ตค่ะวันนี้เราก็จะได้มาทำอะไรกันแบบอาร์ตอาร์ตนะคะแต่มันจะเป็นอาร์ตยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยหน้ายังสดอยู่เลยค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มงานนะคะเราก็มาเริ่มทำสวยกันก่อนพี่ปิ่นจะช่วยเนรมิตให้สวยขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ได้รับโอกาสมาก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยดีใจจังแล้วก็แบบไม่รู้ว่าวันไหนจะมีโอกาสได้ทำอีกหรือเปล่าหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คงตื่นเต้นกับคำว่าโควิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้ก่อน ให้พี่ปิ่นเติมบ้าง ให้พี่เขียนคิวก่อนให้เขียนคิวก่อนวันนี้เราก็มาในลุคแบบหวานๆนะคะเดี๋ยวสุดท้ายแต่งออกมาจนครบสวยเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันค่ะโอเคแต่อ๋อมีทางคิวงานเขาตามแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องลงไปซ้อมคิว MC กันข้างล่างที่ห้องจัดงานเลี้ยงงานแต่งวันนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นงานแต่งวันนี้นะคะได้รับโอกาสค่ะผู้ใหญ่ใจดีก็คือเจ้าบ่าวค่ะให้มาเป็น MC ในงานวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปซ้อมคิวกันนะคะไม่รู้พิธีกรชายมาถึงหรือยังไม่รู้ป่านนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งตัวเสร็จหรือยังด้วยนี่ก็อ่านสคริปต์ทวนกันไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปซ้อมคิวกันในห้องแกนบอลลูนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีคิวจะให้เป็นพิธีกรหนึ่งคุณอะไรใหม่ครับอ๋อพี่ใหม่โอเคพี่ใหม่ลิต้าลิต้าเดี๋ยวจะให้เป็นลิต้าเป็นคิวพิธีกรหนึ่งได้เป็นคิวพิธีกรสองอันนี้เดี๋ยวคนลิต้าใช้ที่เตรียมมาก็ได้ครับอ๋อหรอได้เดี๋ยวเราซ้อมคิวกันแล้วนะคะได้ครับเชิญครับหนูแอบถ่ายวอล์กด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานฉลองมงคลสมรสคุณประเสริฐชัยจิตติพันธ์พรณีและคุณจิราพรสกุลอินหรือคุณโอและสกุลอินค่ะบรรยากาศภายในงานพี่เขาจัดเป็นธีมอะไรเหรอคะแบบเขาเรียกอะไรหวานหวานอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้แบบว่ามีธีมชื่ออะไรอย่างนี้โอเคครูนะคะก็เพิ่งซ้อมสคริปต์กับทางพิธีกรแล้วก็ทีมงานไปค่ะก็มีทริคนะคะที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะเราได้รับสคริปต์มาแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะในการที่จะต้องทวนความถูกต้องของเนื้อหานะคะว่าอะไรเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะว่าชื่อหรือตำแหน่งของประธานในพิธีหรือผู้ที่จะต้องขึ้นบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกิจกรรมใดที่เป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องซ้อมคิวกับทางพิธีกรชายเพื่อให้สอดรับกันในการที่จะรับส่งกันบนเวทีได้อย่างราบรื่นนะคะที่เหลือก็ใช้ความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เซนส์นิดนึงในการที่จะต้องแบบว่ารับส่งกับพิธีกรค่ะก็สายตาของเราค่ะสำคัญมากค่ะก็คอยอายคอนแทคกันระหว่างพิธีกรแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังในงานได้นะคะพยายามละลายความตื่นเต้นของตัวเองมาหากิจกรรมทำระหว่างนี้มีโฟโต้บูธนะคะที่บ่าวสาวจัดเตรียมไว้ให้พี่ฟิวสวัสดีค่ะไปนอนเลยว่ะ
ที่บอกว่าจะทำวีล็อกค่ะโอ้ยูทูบแชนเนลขอบพระคุณป่านะคะซ้อมคิวไปแล้วต้องบอกว่าต้องโชคดีมากที่ได้แบบนะพิธีกรคิวทองโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวทางทีมงานเขาให้ไปเตรียมตัวเดี๋ยวจะเริ่มงานแล้วกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปตามมาค่ะตามมามาแล้วค่ะมายืนทำสมาธินะคะก่อนจะขึ้นสู่เวทีก่อนจะเริ่มงานบ่าวสาวอุตส่าห์ไว้วางใจแล้วนะคะไปแล้วนะนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับงานวันนี้ให้กับผู้บ่าวสาวเลยนะคะขอแนะนำตัวกันก่อนนะคะลิซ่านะคะสวัสดีค่ะใหม่พรครับพวกเราสองคนจะมารับที่เป็นพิธีกรดูแลทุกท่านในวันนี้นะครับบรรยากาศท่านเห็นความอบอุ่นความปลื้มใจจากทั้งสองครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของทั้งสองคนนะครับเชิญทุกท่านรับชมพรีเซนเทชันนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกันมากขึ้นค่ะเชิญชมได้เลยครับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นทั้งบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นแบบขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะว่ากว่าจะมาเป็น MC วันนี้เนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงกันบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะซึ่งก็ฝากติดตามกับม็อกครั้งหน้านะคะก็จะมีอะไรมาให้ได้ชมกันนั้นก็เดี๋ยวลองติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะยังไงก็มีคำแนะนำอะไรอยากจะเป็นกำลังใจให้ลิต้าก็แนะนำกันมาได้เลยค่ะคอมเมนต์กันมาได้นะคะติดตามกันด้วยนะคะ